ก็ต่อไปมาดูแถวที่เราจะขยายลายนะคะก็คือการความยาวถึงตรงส่วนเอวเนาะความยาวจากนี้ถึงนี้ถึงเอวถึงจุดที่เล็กที่สุดของส่วนเอวเนาะพอมาถึงจากนี้แถวต่อไปจะเป็นชั้นต่อไปจะเป็นชั้นที่การจะขยายลายคือจุดที่ขยายจุดใต้รักแร้นะคะตรงนี้ใต้รักแร้ก็คือลายเขาจะสลับโปร่งทึบ โปร่งทึบนะคะจังหวะที่การจะขยายลายมาอยู่ในช่วงจังหวะของลายทึบลายทึบกันก็เลยจากแพทเทิร์นแถวที่หนึ่งก็จะจะขยายลายตั้งแต่แถวที่หเลยแถวที่1นึงแพทเทิร์นตรงนี้จะเป็น5หลักจุดที่การขยายลายการปรับใหม่เป็นตรงนี้จากที่เราใส่5หลักตรงนี้เราปรับมาเป็นตรงนี้3หลักแล้วก็โซ่สแล้วก็ลง3หลักค่ะแบบนี้นะคะเฉพาะจุด ที่เราจะขยายนะคะการทำสองจุดคือจุดนี้กับอีกข้างหนึ่งตัวมาร์คค่ะ,คะทำสองจุดแต่ว่ายังไม่ได้ถัก,ถกนะคะเพิ่งเริ่มก็คือคือแถวที่หนึ่งให้ได้จุดที่ขยายหน้าตาแบบนี้ค่ะก็คือหกสามโซ่สามแล้วแล้วก็สามอีกข้างหนึ่งนะคะส่วนแพทเทิร์นเต็มเขาจะเป็นแบบนี้แพทเทิร์นปกติค่ะอันนี้สำหรับแถวที่หนึ่งค่ะก็มาดูจุดที่ขยายตอนที่การแจ้งแถวที่หนึ่งนะของชั้นเนี้ยจุดที่ขยาย ให้ดูเฉพาะจุดที่ขยายเนาะก็คือแถวที่หนึ่งเป็นแบบนี้เป็นเราแยกเราแยกเขาเพื่อให้มันได้สองลายนะก็คือการใส่ตรงนี้แค่จริงๆตรงนี้เป็นห้าหลักแต่การใส่แค่ข้างละสามเพราะว่าถ้าใส่ห้าเขาจะใหญ่จะบานไปเนาะมันจะไม่กลมกลืนกันก็เลยปรับเป็นแค่สามข้างละสามนะคะาำรับแถวที่หนึ่งส่วนแถวที่สองตรงนี้ก็ลงสาม พราะว่าแพทเทิร์นของเขาจะเป็นสามเหมือนกันเราก็เลยลงสามแล้วโซ่ถักโซ่ประสามควักธรรมดาตรงกลางแล้วก็โซ่สามนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสามสำหรับแถวที่สองส่วนแถวที่สามแถวที่สามเราก็ถักตรงนี้นะคะจะเห็นตรงนี้พอหนึ่งคอตรงนี้โซ่สามค่ะแล้วตรงกลางโซ่สี่นะคะด้านข้างโซ่สามควักธรรมดาโซ่โซ่สี่ตรงนี้โซ่สี่ แล้วควักธรรมดาตรงนี้โซ่สนะคะสำหรับจุดจุดตรงกลางตรงนี้นะได้3ช่องแต่ว่าแพทเทิร์นเต็มจริงๆตรงนี้เขาจะได้4ช่องนะคะเนี่ยค่ะหนึ่จุดจุดแยกแถวที่3ตรงนี้ยังได้3ช่องอยู่นะคะก็ต่อไปก็มาดูแถวที่4นะแถวที่4เดี๋ยวกันจะทักให้ดูนะคะมาดูจุดขยายของแถวที่4ตรงเฉพาะจุดขยายเนาะ เป็นจุดขยายของการจะได้นะคะตรงหลักนี้จะได้สามช่องคือหนึ่งสองสามส่วนทั่วไปที่ถักแพทเทิร์นปกติเขาจะได้3ามช่องเหมือนกันถ้าเราถักแล้วจะได้หนึ่งสองสามแล้วตรงนี้การจะเกลี่ยให้เขาลงตัวเหมือนกับแพทเทิร์นทั่วไปก็ถักตรงนี้ให้มันเป็นสามช่องเหมือนเดิมให้เหลือสามช่องนะคะก็คือตรงนี้การก็ปรับเป็นหนึ่งสองสามโซ่สาม มาควักธรรมดาลงที่ช่องแรกตรงนี้จะได้มาหนึ่งช่องแล้วก็โซ่สี่ค่ะช่องที่สองหนึ่งสองสามสี่มาพวักธรรมดาลงช่องที่สองจะได้มาสองช่องเนาะเราจะทําให้ได้สามช่องเราจะไม่ลงตรงนี้เราจะข้ามมาเลยนะคะก็คือหนึ่งสองสามตรงนี้เป็นโซ่สามแล้วพันหัวเข็ม มาเราไม่ลงช่องนี้นะคะคือเราเราปรับเราปรับให้มันเท่ากันก็คือไม่ลงข้ามมาเลยมาลงตรงนี้เลยค่ะก็เป็นลงพอห่งคอ 3. สามสามหลักตามแพทของลายเขาก็คือสรุปตรงนี้การก็ยังทำให้ได้สมช่องค่ะคะคือเราแค่ปรับเขา คือไม่ลงตรงนี้เหมือนกับด้านนี้ด้านนี้เราจะลงด้านข้างแต่ด้านนี้เราข้ามหลักนี้มาเลยก็ทำยังไงก็ได้ให้เขาได้สามช่องอะค่ะให้มันดูกลมกลืนกันได้แบบนี้ค่ะก็คือก็จะได้เท่ากับแพทเทิร์นทั่วไปหนึ่งสองสามเพียงแต่ตรงนี้อาจจะเล็กกว่าตเพราะว่าการลงตรงนี้แค่สามนะตรงกลางสี่ตรงนี้เขาสี่หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ก็อย่างน้อยเขาก็ได้ช่องเท่ากัน3มช่องค่ะก็นะคะอันนี้คือแถวที่4ี่ ต่อไปพอหลังจากแถวที่ห้าหกเขาก็จะปกติเดอรลายได้ปกติเหมือนแพทเทิร์นทั่วไปเลยนะคะคือเราปรับตรงนี้และให้เขาได้เท่ากับแพทเทิร์นทั่วไปแล้วแพทเทิร์นปกติแล้วตรงนี้เราก็ถักเป็นโซ่สี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลงตรงนี้นะคะก็จดต่อไปแถวห้าแถวหกก็มาดูกันนะคะก็มาดูจุดขยายแถวที่ห้า แถวที่ห้าจุดที่ขยายนะตรงตัวมาร์กเนี่ยค่ะจุดนี้ก็จะได้ลายเพิ่มมาลายหนึ่งแพทเทิร์นของแถวที่หาเขาจะอยู่ในช่วงจังหวะปกติกับแพทเทิร์นทั่วไปนะแพทเทิร์นทั่วไปด้านนี้คือได้สองช่องโปร่งก็คือโซ่สีค่ะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะก็คืออยู่ในภาวะปกตินะคะก็คือเราจะไม่ปกติแค่ตั้งแต่แถวหนึ่งจนถึงแถวสี่นะพอแถวที่ห้าก็ ปกติส่วนแถวหกก็ถักตามแพทเทิร์นได้เลยแถวหกกันถักด้านนี้อ่าอันนี้แถวหกนะคะแถวที่หกก็จะอยู่ในแพทเทิร์นปกติเลยค่ะห้าหกปกตินะคะก็คือถักเราก็คือเป็นเสร็จนะคะตรงนี้เสร็จขยายหนึ่งชั้นพอระวังเขาก็จะแบบเริ่มเยื้องออกมานะคะทั้งสองข้างให้ดูนะคะ่ะตรงตรงนี้เอวนะตรงนี้เขาก็าไปเริ่ม เริ่มขยายใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้จะเสร็จมันยังถักไม่ครบก็ถักไปครบรอบแล้วมาดูจุดขยายแถวต่อไปชั้นต่อไปคือหลังจากที่เราเพิ่มลายนะเพิ่มลายโดยตรงโะโพกนะมันจะได้มาลายหนึ่งตรงตัวมาร์กเขาจะเป็นแบบนี้คือในช่วงจังหวะของลายทึบนะคะอันนี้ครบแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูต่อไปเรจะมาถักใน แถวต่อไปเนี่ยคือชั้นต่อไปจะเป็นอยู่ในช่วงจังหวะการการขยายสองจุดนะตัวมาร์กสีขาวกับสีเหลืองนะก็ตรงสะโพกที่ขยายการขยายได้สองชั้นนะคะแต่ตัวมาร์กนะจุดตรงตัวมาร์กสีตรงตัวมาร์กเนี่ยชั้นที่1นี่ขยายจบชั้นที่1อยู่แค่นี้แล้วพอชั้นที่สองเราก็ทําซ้ําเหมือนชั้นที่1เพราะว่า จังหวะช่วงลายเขาอยู่ในช่วงจังหวะเดียวกันคือลายลายทึบเราก็แยกออกมาขยายขึ้นมาแบบนี้นะคะสองชั้นจากจุดนี้จนถึงนี้ได้10เซนติเมตรก็ดูว่าถ้าเกิดว่าเราพอแล้วของการถึงสะโพกบนเ,เขาพอดีแต่ถ้าคิดว่าน่าจะพอแค่นี้เพราะว่าถ้าถัก ขยายไปอีกชั้นหนึ่งเขาจะใหญ่สะโพกเขาจะใหญ่ไปนะคะการอาจจะพอแค่นี้นะคะแต่สําหรับท่านที่ถักเ,เพิ่มเป็นหนึ่งสองสามสี่หรือว่าสี่ชั้นก็ได้ค่ะขยายสี่ชั้นตามความกว้างสะโพกของแต่ละท่านได้เลยนะคะของการออพอแค่นี้นะคะเพราะว่าถ้าถักเพิ่มจะใหญ่ไปนะคะตรงจุดสะโพกนะคะตอนแรกที่การแจ้งว่า ขยายสองสองชั้นสองแถวพอดีกันทํานะคะการขยายจะเห็นว่าสะโพกเนาะจุดที่การขยายลายนะคะตรงนี้ตอน,นแรกการแจ้งว่าทำสองชั้นเนาะหรือว่าสามชั้นแต่ว่าชั้นที่สองพอการทําแล้วสะโพกมันใหญ่ไปสําหรับการเพราะว่าของการเนี่ยจะเป็นไซส์มินิเนาะก็เลยขยายแค่ชั้นเดียวพอชั้นต่อไปเราก็ถักตามแพทเทิร์นเลยค่ะก็คือขยายแค่ชั้นนี้ถ้าใครสะโพกใหญ่กวนี้ก็ขยายชั้นที่สองนะคะ หรือว่าชั้นที่3ามแล้วค่อยมาถักบนตามแพทเทิร์นของการแค่ชั้นเดียวนะคะอันนี้แล้วแต่ความกว้างความใหญ่ของสะโพกแต่ละคนเลยนอกของการก็คืออยากได้แบบรัดรูปก็เลยทำขยายสะโพกเนะะี่ยค่ะจุดที่ขยายก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะโค้งเว้านิดนึงนะคะต่อไปมาดูวิธีทำแขนเสือ้อก็แขนเสื้อนะการทำต่อจาก หลังที่เชื่อมเนี่ยต่อไปอีกหกหกชั้นหรือว่าใครจะทํายาวหรือสั้นกว่านี้ก็ได้ถักแบบตรงๆนะคะการไม่มีลดมีเพิ่มแต่จะมามีเรารวบห่วงให้มันเล็กลงเนี่ยตรงแถวสุดท้ายแพทเทิร์นแถวสุดท้ายเดี๋ยวแล้วก็การก็ถักลายคอทอพักธรรมดานะคะหรือว่าใครจะเป็นแบบอื่นก็ได้ตามสดวกเนาะก็มาดูวิธีการถักเสื้อนะก็มาดูวิธีกัน ทเทิร์นแถวสุดท้ายของแขนอยู่ในช่วงจังหวะทเทิร์นแถวที่ห้าก็จะได้ทั้งหมดนะเฉพาะลายทึบการจะได้ห้าห้าอันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านอกนั้นเป็นลายโปร่งหมดเลยก็คือทเทิร์นแถวห้าแล้วตรงจุดใต้รักแร้ก็จะเป็นเป็นสองช่องใหญ่แบบนี้นะคะก็มาดูวิธีการขึ้นเลยการขึ้นต่อไหมตรงจุดมาร์คคือจุดกึ่งกลางใต้รักแร้ การต่อไหมมาเลยนะคะต่อไหมการมาเริ่มตรงจุดนี้การถนัดขวานะคะก็คือเริ่มจากจุดนี้แล้วก็ถักบนมาจนบรรจบตรงนี้จุดถึงกลางใต้รักแร้การเริ่มจากนี้นะคะตรงนี้เป็นลายลายทึบการมาเริ่มตรงนี้ตรงที่ควักธรรมดาะคะมันจะง่ายและเข้าใจง่ายเวลาทําวิดีโอนะแต่ถ้าใครจะลงตรงนี้ก็ได้แต่การทําตรงนี้เพื่อที่จะง่ายนะคะในการนําเสนอก็ ต่อได้มาเลยต่อไหมหมาตรงนี้อ่ะต่อไหมมาตรงนี้จะเป็นโซ่สามมีค่าเท่ากับพอหนึ่งคออ่ะการทํานี้ก็แล้วกันนะ, 1, 2, 3, นะหนึ่งสองสามนะเพราะว่าแถวที่เราจะถักนี้คือแพทเทิร์นของแถวที่หกนะตรงนี้ต้องเป็นพอหนึ่งคอแล้วโซ่สี่ก็สรุปเราถักตรงนี้เป็นโซ่เจ็ดนะคะก็คือเจนะ็ดเนาะพอได้โซ่เจ็ดนะตรงนี้เราก็ลง ควักธรรมดาคือเราถักตามแพทเทิร์นอันนี้แพทเทิร์นแถวหกนะคะถักจนครบรอบเลยก็คือแค่แจ้งวิธีจุดเริ่มต้นเวิรวิธีต่อไหมตรงจุดเริ่มต้นนะคะอันนี้เราก็ถักแบบนี้ได้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มลงนี้เดี๋ยวถักจนครบรอบนะคะมาดูแถวต่อไปกันนะสามสี 3, 4, เราถักมาเรื่อยๆได้แพทเทิร์นของแถวที่หกพอมาถึงจุดใต้รักแร้ตรงที่มาร์กเราได้ตรงนี้เนาะตรงนี้ต้องเป็นโซ่สี่แล้วก็ลงพักธรรมดานะคะตรงนี้โซ่สี่พอหนึ่งคอตรงนี้ละโซ่สี่แล้วทีนี้ตรงนี้เขาไม่มีลายลายลายทึบเนาะมันต้องลงตรงหลักพอหนึ่งคอห้าหลักแต่เราไม่มีเนาะเราก็ดัดแปลงคือข้ามช่องนี้มาข้ามช่องนี้แล้วก็มาลงตรงที่จุดแยกแขนตรงนี้ค่ะจะมีตัววีตรงนี้ จุดแจแขนตรงนี้เราลงไปเลยนะคะช่องตรงนี้เลยสองสองหลักพอหนึ่งคอสองหลักได้อย่างนี้แล้วก็มาลงตรงที่เราพอหนึ่งคอตรงนี้ช่องนี้นะคะให้ดูช่องเนาะลงไปอีกสามก็จะเป็นทั้งหมดห้านะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ไม่มีพอหนึ่งคอนะคะจุดจุดที่เราเชื่อมแขนเขาก็จะครบแพทเทิร์นนะคะปกตินะจะเห็นเป็นโปรง่งสองช่องแล้วก็ทึบพอมาตรงนี้ ตรงนี้เราก็จะเป็นลายตรงนี้เป็นทึบตรงนี้ก็เป็นโปรกนะก็จะเป็นจังหวะจุดใต้รักแร้กึ่งกลางอ่ะตรงนี้เราก็โซ่สี่พันหัวเข็มแล้วมาลงตรงนี้นะคะลงตรงนี้เป็นพอหนึ่งคออ่ะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ะแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันเขาไม่มีไม่มีลายทึบนะคะเราก็ต้อง ไล่ตามแพทเทิร์นตรงนี้ดัดแปลงก็คือลงตรงนี้ที่เราพอหนึ่งคอควักธรรมดาข้ามาช่องตรงนี้มาลงตรงนี้เลยควักธรรมดาสามนี้ลงสามหลักแล้วลงตรงจุดแยกแขนอ่ะอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นน่ะจุดแยกแขนฮะจุดแยกแขนอะไล่น่ะลงไปอีกสองก็จะเป็นทั้งหมดเอ่อลงควักธรรมดาห้าฮะ เนี่ยมันจะได้นะคะจุดใต้รักแร้เราก็จะเห็นนะคะด้านข้างตรงนี้เป็นลายทึบทึบคักธรรมดาตรงนี้เป็นโปร่งค่ะเขาก็จะไล่ตามแพทเทิร์นเลยแล้วก็มาถึงจุดอ่ะนี้มันก็มาบรรจบกับจุดที่เราเริ่มต้นก็อย่างที่เทคนิคที่การแจ้งตั้งแต่ตอนที่สองนะคะเราปกติตรงนี้เราเชื่อมโซ่สี่นะตามแพทเทิร์นแล้วก็มาเชื่อมติดกันตรงโซ่ที่สามหนึ่งสองสาม เชื่อมแบบนี้เนาะก็คือถ้าอยากให้เนียนเนาะหรือว่าง่ายแล้วแต่สะดวกเราไม่ไม,ไม่ไม่จบแบบนี้เราเปลี่ยนจากพอหนึ่งคอ,เ,อเปลี่ยนจากโซ่สี่มาเป็นพอเอ่อเป็นโซ่สองหนึ่งสองแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็พอหนึ่งคออะแต่การจะมาแทงลงตรงนี้สองเส้นการพาดสองเส้นเลยหรือว่าใครจะพาดเส้นเดียวก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็พอหนึ่งคอแบบนี้จบอ่ะ จบแถวอ่ะสำหรับแถวที่หของชั้นนี้ค่ะน้าตานะคะจุดใต้รักแร้ก็คือสรุปตรงกลางเนี่ยเป็นลายปโปรง่งด้านข้างตรงนี้เราเปลี่ยนควักธรรมดาห้านะคะเป็นลายทึบมีค่าเท่ากับลายทึบลายเขาก็จะลงตัวพอดีก็จะได้ทั้งหมดเจดเจดลายนะคะต่อไปมาดูแถวต่อไปแถวที่2แถวต่อไปแถวที่1ของชั้นต่อไปนะ ทีน,นี้เราจบแล้วแถวที่หนึ่งของชั้นต่อไปเราขึ้นเราจบแถวแบบนี้เราก็ตรงนี้ก็เป็นนะคะตรงนี้ต้องเป็นลายทึบเราใส่ตรงนี้ไปเลยค่ะโซ่สามมีค่าเท่ากับพอหนึ่งคอแล้วก็ลงตรงนี้อีกหลักหนึ่งก็เป็นสองหลักอะนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่การตรงไหนเนี่ยค่ะตรงกลาง พอหนึ่งคอได้สามหลักแล้วคือลงห้าหลักนะคะสำหรับแถวที่1ก็คือแบบนี้อ่ะนะดูภาพตามเลยอ่ะเนี่ยอันนี้สำหรับแถวที่1ตรงจุดอื่นก็ตามแพทเทิร์นเลยค่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวถักจนครบรอบเลย3าสี่ตรงนี้เราก็ลงลายหาหลัก แถวที่หนึ่งนะเรามาถึงตรงจุดใต้รักแร้นะคะตรงที่เราควักธรรมดาตรงนี้เราก็ถักเป็นจังหวะเขาจะเป็นลายแล้วก็มาลงตรงโซ่ที่สามหลักที่สามเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาลงตรงกลางจุดใต้รักแร้ก็คือลงพอหนึ่งคอห้าหลักค่ะตรงกลางจุดใต้รักแร้ลายเขาจะอยู่ในช่วงจังหวะลายทึบ่ะตรงนี้ได้สองสาม แล้วก็สี่ห้าค่ะนี่จุดใต้รักแร้จะเห็นว่าตรงส่วนแขนอ่ะตรงนี้เขาจะเป็นทึบส่วนตัวตรงนี้เขาจะเป็นลายโปรง่งค่ะค่ะก็คือแล้วมาถึงจุดสุดท้ายค่ะของแถวนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามตีจบแถวลงตรงหลักที่สาม ก็จบแถวก็เหมือนเดิมนะคะแถวนี้วิธีจบแถวนะของการแถวที่1ถึงแถวที่4ี่เราจะจบแถวด้วยพอแบบนี้เลยนะคะจบแถวแบบนี้เลยโซ่2แล้วก็พอ1ค่อสำหรับแถว1ถึงแถว4ส่วนแถว5้ากับแถวหเราจะใช้แบบนี้ไม่ได้เราต้องใช้วิธีเลื่อนเลื่อนห่วงนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นเขาไม่ไม่ไม่ลงตัวสําหรับที่จะจบแถวแบบนี้นะคะก็คือสรุป จบแถวแถวหนึ่งถึงแถวสี่ให้จบแถวแบบนี้ได้ส่วนแถวห้าแถวหกให้เลื่อนห่วงเอานะคะลองทําดูนะคะอันนี้กันก็คืออันนี้แถวต่อไปแถวที่สองเราก็พักธรรมดาเนาะเนี่ยก็คือจบแถวละสําหรับแถวให้ดูรอบๆก่อนนะค่ะอันนี้คือแพทเทิร์นของแถวที่หนึ่งส่วนแขนจบแล้วพอแถวต่อไปแถวที่สองก็คือเราจบแถวแบบนี้แล้วพักธรรมดามาเลยสําหรับแถวต่อไป นะคะแพทเทิร์นเขาจะลงตัวแล้วเราก็ตามแพทเทิร์นเลยตรงนี้โซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มนะแบบนี้จะได้สามหลักก็คือการจะสรุปให้ว่าเวลาจบแถวสำหรับแถวแพทเทิร์นแถวหนึ่งถึงแถวที่สี่ให้ทำเหมือนกแบบับแบบที่การทำให้ดูเนะี่ยได้เลยคือโซ่สองแล้วพอหนึ่งคอนะคะ ส่วนสาหรับแพทเทิร์นแถวหกับแถวหให้เลื่อนห่วงนะคะทําไมถึงไม่ทําเหมือนกันเพราะว่าแพทเทิร์นเขาจะอีกแบบหนึ่งนะคะลองทําดูนะก็จะรู้คําตอบเนาะก็นะคะก็คือสรุปให้ก็ถักแบบนี้ส่วนที่เหลือไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วค่ะถักตรงๆต,ตามแพทเทิร์นได้เลยก็คือของการแบบนี้เลยนะตรงๆแบบนี้แล้วเราความยาวตามต้องการแล้วเราจะ อันนี้แบบตรงๆแล้วจะมารวบห่วงอีกทีตอนตอนแถวตอนใช้ใช้เสื้อใช่ไหมอ่ะตอนขอบมันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวให้เสร็จหกชั้นนะคะเรามาดูกันก็ความยาวแขนถักได้แล้วนะก็คือชั้นนับตั้งแต่ตรงชั้นแรกมาจนถึงชั้นนี้ได้ทั้งหมดนะคะของการรวมแขนได้ทั้งหมด9ชั้นพอชั้นที่9กาการก็จะรวบค่ะจะรวบให้เข้าเป็นแบบนี้ เป็นเก็บเป็นชายเสื้อก็คือแถวสุดท้ายของชั้นที่9ก็คืออยู่ในแพทเทิร์นของแถวที่5ต่อไปแถวที่6เราจะมารวบห่วงนะคะก็คือก็คือตรงนี้อันนี้จุดเริ่มต้นสิ้นสุดพยายามให้จุดเริ่มต้นแถวที่6เนี่ยให้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางระหว่างช่องเนะะี่ยค่ะตรงไหนก็ได้เนาะแต่ของการอยู่ในช่วงจังหวะ จุดเริ่มต้นตรงนี้การก็เลื่อนห่วงมาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าให้อยู่ตรงนี้เขาจะง่ายในการในสําหรับที่เราจะเลื่อนห่วงเนาะจะจะรวบรวบรวบโซ่เนาะก็คือวิธีรวบของการก็คือตรงนี้เป็นโซ่โซ่สามมีค่าเท่ากับพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่อีกหนึ่งเท่ากับทั้งหมดเป็นสี่แล้วตรงนี้เราก็ลงควักธรรมดาตามแพทเทิร์นแถวที่หกเลยเพียงแต่เลื่อนห่วงมาไว้ตรงนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้น เราก็ถักตรงนี้เป็นควักธรรมดาอะอ่ะ,อะเป็นตรงนี้ลงไปเลยได้ห้าหลักพอถึงตรงนี้พอได้ตรงนี้อันนี้แพทเทิร์นปกติอ่ะให้ดูตรงนี้โซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็มาลงพอหนึ่งคอตรงนี้ลอดได้มาสองมีสองห่วงในเข็มแบบนี้พันหัวเข็มแล้วมาพอหนึ่งคออีกครั้งหนึง่ง ก็ลอดได้ก็จะมีสามห่วงในเข็มก็รวบเลยทีเดียวก็จะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงตรงนี้ควักธรรมดาค่ะก็เท่ากับว่าเรารวบเขาเนาะคือตรงนี้ถ้าใครอยากให้มันอยากรวบก็ได้นะแต่ว่าการไม่รวบเพราะว่ามันจะเล็กไปค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นควักธรรมดาอ่าดูอีกครั้งนะคะก็คือ ตรงนี้โซ่หนึ่งพันหัวเข็มรวบนะคะมีสองห่วงในเข็มรวบอีกครั้งหนึ่งมาแทงช่องนี้รวบมีสามห่วงในเข็มรวบทีเดียวแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงตรงนี้เดี๋ยวมาทําจนครบรอบมาดูตอนจบแถวคะ่ะตรงนี้นะเดี๋ยวกันถักให้ครบรอบเลยเนี่ยค่ะพอเราถักเขาก็จะเล็กลงนะคะเขาก็จะแบบ โคง้งมีความโค้งนิดนึงนะก็คือเขาจะได้ลักษณะแบบนี้พอครบรอบนะอันนี้ให้ดูแบบนี้พอครบรอบมาถึงตรงที่เราเริ่มต้นตอนแรกเนาะตรงนี้จุดเริ่มต้นพอสิ้นสุดมาถึงตรงนี้อ่าพอได้ตรงนี้นะมันจะมีตรงนี้ที่เราเริ่มต้นนะคะตรงนี้ที่การว่าโซ่สีแต่แรกก็โซ่หนึ่งตรงนี้แล้วก็พันหัวเข็มพอหนึ่งคอจะมีสองห่วงในเข็มเนาะแล้วเราก็มาเชื่อมติดกันตรง โซ่ที่สามนะคะตรงนี้เข้ามาเลยตรงโซ่ที่สามเลื่อนแบบนี้แล้วก็รวบเลยก็จะจบแถวคะ่ะสำหรับสำหรับแถวที่หกแล้วแถวต่อไปเราก็เนี่ยทำเป็นโซ่หนึ่งเนาะตรงนี้โซ่หนึ่งแล้วก็ทำเป็นควักธรรมดาก็ถักควักธรรมดาลงทุกหลักเลยนะคะตรงนี้แต่อันนี้ก็จะเป็นจุดจุดเริ่มต้นนะคะสำหรับเอาตัวมาร์กให้ดูนะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแถวเราก็ถักพอหนึ่งคอไปเลยเดี๋ยวนะหรือว่าจะเป็นอ่ะโทษทีควักธรรมดาหรือว่าใครจะเป็นพอหนึ่งคอหรืออย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกแต่ว่าของการทำเป็นแนวทางเนาะก็คือถักความหนาความยาวตามต้องการเลยนะคะก็คือก็มีแค่นี้เนาะก็คือที่เสร็จสมบูรณ์ก็จะเป็นข้างเนี้ยคะ่ะด้านข้างแบบนี้ ถักความหนาของของการประมาณ2เซนติเมตรนะคะหรือว่าใครจะ1เซนครึ่งก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะก็ของการก็ประมาณ6แถวนะคะก็มาเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จทีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเสร็จสมบูรณ์แล้วนะก็คือถักขอบอีกรอบนึงแล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บได้นิดหน่อยก็เสร็จแล้วนะคะ